นี่คือภาพจากนักดับเพลิงเขตซานตาบาบาร่าพบไฟป่าที่ยังคุมไม่ได้ลุกโหมริมทะเลสาบในแคลิฟอร์เนียนี่คือไฟป่าที่ชื่อว่าเลคไฟร์หรือทะเลเพลิงกำลังเผาไหม้หุบเขาซานตาอินเนสใกล้กับทะเลสาบซากาทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนวันนี้ลุกลามยากต่อการประเมินความเสียหายคาดว่าเพลิงขยายวงแล้วไม่น้อยกว่า 30,000 ไร่โดยนักดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยแม้จะระดมเฮลิคอปเตอร์3ลำและเครื่องบินดับเพลิงอีกมากกว่า10ลำแล้วก็ตามอัคคีภัยนี้ยังเป็นเหตุให้ต้องอพยพประชาชนและสัตว์ใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในทันทีขณะที่ควันไฟของทะเลเพลิงครั้งนี้ยังสังเกตเห็นได้ในระยะโดยรอบเขตซานตาบาบาร่าด้วยทางการจึงให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจต่อไปด้วยขณะเดียวกันหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยดับเพลิงเขตซานตาบาบาร่ายังถ่ายคลิปวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอย่างขันแข็งเพื่อปกป้องพื้นที่รอบทะเลสาบซากาให้ปลอดภัยได้โดยเร็ว